การที่มีอารมณ์เศร้าเบื่อไม่มีความสุขในสิ่งที่เคยทำแล้วเคยมีความสุขรู้สึกแย่ไปหมดเป็นเกือบตลอดเวลาเป็นทุกๆวันเป็นติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปจากภาวะเศรษฐกิจปัญหาความเครียดอะไรต่างๆในปัจจุบันก็ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีเวลาให้กันลดลงเมื่อผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้ถามเด็กหรือไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยจากแค่เครียดพัฒนากลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็จนไปถึงการพยายามฆ่าตัวตายได้ค่ะอย่างกรณีคนที่พยายามที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างนึงที่กำลังขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่นะคะสัญญาณของการฆ่าตัวตายเช่นมีความหมกมุ่นกับเรื่องความคิดอยากตายพูดกับคนข้างๆว่าเอออยากตายจังไม่น่าเกิดมาเลยนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะสังเกตจากพฤติกรรมต่างๆเช่นเด็กบางคนที่พยายามทำร้ายตัวเองเนี่ยก็อาจจะไปซื้อใบมีดจากร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการพยายามสะสมยาเพื่อเอายาพวกนี้เนี่ยมากินเกินขนาดฆ่าตัวตายให้ได้อะค่ะจะสังเกตได้จากสัญญาสั่งลาอย่างเช่นโพสต์สั่งลาทุกคนที่อยู่ใน Facebook ส่งข้อความไปหาคนต่างๆถ้าเกิดว่าเพื่อนคนรอบข้างคุณครูหรือว่าใครก็ตามในสังคมได้รับสัญญาณพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่เราจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กกันค่ะพยายามอย่าใช้ความคิดของตัวของเราเองที่เป็นคนฟังเนี่ยไปตัดสินเขาอย่างเช่นเห็นว่าชีวิตเขาออกจะดีเนี่ยแล้วไปบอกว่าชีวิตดีขนาดนี้จะอยากตายทำไมอันนี้จะทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่พยายามที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งคิดมากขึ้นยิ่งทำให้เขาเครียดมากขึ้นค่ะควรจะบอกความเป็นห่วงของเราอ่ะใช้ประโยค iMessage นะคะว่าเราเป็นห่วงเขาแล้วก็เสนอความช่วยเหลือกับเขาอะค่ะอย่างเช่นอาจจะตอบว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นห่วงเธอมากนะถ้ามีอะไรอ่ะอยากให้เล่าให้เราฟังเรายินดีที่จะรับฟังถึงแม้ตัวเราอ่ะจะช่วยเธอไม่ได้แต่เราก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือเธอก็คือเป็นการแสดงให้เขาเห็นว่าอย่างน้อยก็ยังมีเราอยู่คนนึงตรงนี้ที่ยังอยากที่จะช่วยเหลือเขาเข้าใจเขาแล้วก็ห่วงใยเขาค่ะโรคซึมเศร้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดตามหลังจากการที่ต้องเผชิญกับความเครียดมาเป็นระยะเวลานึงนะคะคำนิยามของมันเนี่ยก็คือการที่มีอารมณ์เศร้าเบื่อไม่มีความสุขในสิ่งที่เคยทำแล้วเคยมีความสุขรู้สึกแย่ไปหมดเป็นเกือบตลอดเวลาเป็นทุกๆวันเป็นติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปมีปัญหาเรื่องของการกินการนอนอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไม่หิวข้าวเลยความอยากอาหารลดลงหรือบางคนก็กินมากจนเกินไปคุณภาพการนอนแย่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นหรือกลายเป็นว่าบางคนนอนมากเกินไปเพราะว่าอยากจะหลบหนีจากโลกแห่งความจริงที่มันมีแต่ความเศร้าไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากพูดคุยกับใครเริ่มแยกตัวอยู่คนเดียวเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาด้วยรูปแบบปัญหาติดเกมติดอยู่ในโลกของออนไลน์เพราะว่าโลกแห่งความจริงของเขามันเศร้ามันทุกข์ทรมานอย่างมากนะคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปที่ว่าอยากจะหายไปไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้เกิดความคิดว่าอยากฆ่าตัวตายอยากทำร้ายตัวเองเพื่อให้หายจากความเจ็บปวดที่เป็นอยู่